สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันค่ะรูปแบบแรกนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ Dessel and Mayhew นะคะซึ่งกล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ของเขาเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเริ่มที่ความสามารถในการนิยามปัญหานะคะความสามารถในการเลือกข้อมูลความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นการกำหนดและตั้งสมมติฐานการลงข้อสรุปอย่างมีเหตุมีผลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันค่ะว่าแนวคิดนี้เนี่ยมีการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกนะคะความสามารถในการนิยามปัญหาความสามารถในการนิยามปัญหาเนี่ยเป็นความสามารถในการตระหนักถึงสิ่งที่เป็นปัญหารับรู้ถึงสภาพที่กำลังเป็นปัญหาว่ามีสิ่งใดที่ไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปสามารถวิเคราะห์ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหาแล้วสามารถบอกลักษณะของปัญหาได้ระบุประเด็นที่สำคัญและองค์ประกอบของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีการนิยามปัญหาได้อย่างไรนะคะและที่สำคัญก็คือเราจะต้องสามารถบอกความสำคัญของปัญหานั้นได้ด้วยว่าเป็นระดับความสำคัญที่มากน้อยเพียงใดนะคะตัวอย่างเช่นนะคะสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลแห่งหนึ่งนะคะเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยขายไม่ได้ชาวบ้านก็เลยจำเป็นที่ต้องลดราคาสินค้าขายในราคาที่ถูกลงพอลดราคาแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนมาซื้อเยอะมากมายเลยกิจกรรมนี้จากเหตุการณ์นี้เราก็อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยลองมาวิเคราะห์ดูว่าองค์ประกอบอะไรบ้างที่มีความสำคัญของปัญหานี้ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนของเราเนี่ยขายไม่ได้และเมื่อขายไม่หมดเราจึงต้องมาขายลดราคานะคะซึ่งถ้าเราดูจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องราวของการจำหน่ายหรือการผลิตภัณฑ์ออกมามากเกินไปหรือไม่หรือคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดโปรโมชั่นในการลดแลกแจกแถมสินค้าเรามีมากน้อยแค่ไหนหรือการทำการตลาดนั่นเองนะคะดังนั้นในส่วนนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องที่จะสามารถนิยามปัญหาได้ว่าปัญหาคืออะไรและขอบเขตของปัญหานั้นมีอยู่ในลักษณะใดบ้างขั้นตอนที่2นะคะก็คือความสามารถในการที่จะเลือกข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลในที่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่เราเลือกมาเพื่อแก้ปัญหานะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีความสามารถในการพิจารณาปัญหาได้มากพอนะคะเราอาจจะยังได้ข้อมูลได้ไม่ครบอาจต้องมีการเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งจำนวนแล้วก็คุณภาพของข้อมูลและที่สำคัญก็คือจะต้องมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลแต่ถ้าข้อมูลนั้นปราศจากคุณภาพแล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถใช้ได้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องมาดูว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคิดที่จะใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยนะคะและในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดเห็นนะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆมันอาจจะออกมาจากแค่มุมมองที่เป็นความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นกรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เราก็คงต้องเก็บข้อมูลอย่างแท้จริงว่าการที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราเนี่ยขายไม่หมดแล้วจำเป็นต้องมาลดราคาพอลดราคาแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อจำนวนมากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัญหาหรือสาเหตุใดที่แท้จริงนะคะซึ่งเราก็ต้องมีการมาพิจารณาสิ่งที่เป็นข้อตกลงตรงนี้ไว้ด้วยนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือในเรื่องของความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการจัดระบบข้อมูลแล้วก็เป็นความสามารถในการแยกว่าข้อมูลใดๆเนี่ยที่เรามีอยู่นี้เนี่ยอันไหนที่เป็นไปตามข้อตกลงที่เราวางเงื่อนไขเอาไว้ข้อความไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะคะที่เรากำหนดไว้ก็ต้องมีการแยกออกนะคะข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลบางอย่างเป็นความคิดเห็นนะคะเป็นมุมมองที่อาจจะยังไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องมาดูว่าข้อมูลนั้นเป็นที่ยอมรับ
กับสังคมหรือสาธารณะหรือไม่นะคะเช่นในกรณีเมื่อสักครู่นี้เราก็คงต้องมาดูกันว่าข้อมูลใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดข้อมูลใดเกี่ยวข้องข้อมูลใดที่อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะเราก็มีการคัดสรรแล้วก็จัดการข้อมูลให้เป็นระบบเพิ่มมากขึ้นความสามารถในการนิยามปัญหานะคะอย่างที่บอกแล้วว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องรู้ซะก่อนว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงของเรานะคะแล้วให้คำนิยามขอบเขตของปัญหาเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขแล้วก็นำไปสู่การหาข้อมูลมาสนับสนุนคำตอบที่เราหาได้นะคะขั้นตอนที่4นะคะก็คือความสามารถในการกำหนดสมมติฐานนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นความสามารถที่เราจะเป็นการกำหนดหรือบอกสมมติฐานจากข้อความและสถานการณ์ให้ตรงกับปัญหามากที่สุดนะคะซึ่งการชี้แนะคำตอบของปัญหาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้ประสบการณ์เดิมนะคะหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาประกอบกันนะคะเพื่อที่จะนำไปซึ่งการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นจริงนะคะดังนั้นถ้าเราดูจากเหตุการณ์นะคะผู้เรียนเนี่ยอาจจะเลือกปัญหาลำดับต้นๆที่ถือว่ามีลำดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยมาแก้ก่อนนะคะอย่างในที่นี้ก็อาจจะบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไปนะคะดังนั้นถ้าเรามาดูในมุมแบบนี้นะคะว่าสินค้าของเราขาดการทำการตลาดเราก็คงจะต้องมาเพิ่มในช่องทางของการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในวิทยุในโทรทัศน์รวมไปถึงการทำแผ่นป้ายโฆษณานะคะหรือแม้กระทั่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางในการเผยแพร่สินค้าเนี่ยได้เป็นอย่างดีในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะคะขั้นตอนที่5นะคะในส่วนนี้ก็คือ เป็นความสามารถในการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลนะคะซึ่งเป็นความสามารถในการคิดพิจารณาข้อความที่เกี่ยวกับเหตุผลโดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องได้แก่การระบุเงื่อนไขที่จำเป็นการระบุความเป็นไปได้นะคะแล้วก็สามารถตัดสินว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นสมเหตุสมผลไหมแล้วก็นำไปซึ่งข้อสรุปนะคะซึ่งการที่เราจะสามารถสรุปข้อมูลอะไรได้สักอย่างนึงเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือข้อมูลจะต้องมีจำนวนที่มากพอนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผ่านการพิจารณามาอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจนเป็นที่ยอมรับสมเหตุสมผลมีความน่าเชื่อถือนะคะไม่ว่าจะเป็นการสรุปมาจากทั้งส่วนย่อยไปหาส่วนรวมหรือจากการแตกส่วนรวมออกเป็นส่วนย่อยๆก็ตามนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การลงข้อสรุปที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างวิจารณญาณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในรูปแบบอื่นๆต่อไปค่ะ